รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอสเทอร์มุกต้องมาสลับสไตล์เปลี่ยนมุกให้เป็นเอสเปลี่ยนเอสให้เป็นมุกใครจะเป๊ะใครจะปังกับแฟชั่นสุดฮอตในโลกออนไลน์ที่ Sense by SOS หล่อชวนเสน่ห์น้ำมนต์กฤตนัยจากรุ่นพี่ Secret Love งานดีจนต้องแชร์สองสาวชวนชิมเมนูสุดแปลกหั่นด้วยจานหั่นเสร็จต้องโยนจานทิ้งให้แตกตามธรรมเนียมสเปนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาสนุกอยู่กับวิวสวยๆของกรุงเทพค่ะที่อยู่ชั้นบนสุดของโรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะอยู่ชั้นบนสุดนะคะแล้วความสนุกเนี่ยก็สุดๆไปเลยเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้คัดสรรทุกช่วงมาเป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะช่วงช้อปปิ้งค่ะทำไมอะคะทำไมถึงพิเศษร้านที่ว่านี่มันอะไรพิเศษอะคะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ได้รวบรวมแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็แอคเซสซอรี่เนี่ยกว่า70แบรนด์ในโลกออนไลน์ของเมืองไทยนะคะเอามารวมอยู่ในที่เดียวกันเลยโอ้โหร้านที่สุดยอดขนาดนี้มันคือร้านอะไรคะ Sense by SOS ค่ะเฮ้ยนี่มันร้านน้องมุกวรนิชเน่ถูกต้องค่ะไอวีแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้นั่นแหละค่ะดีมากเลยค่ะพี่เอสเธอร์ชอบตัวไหนนะคะเดี๋ยวน้องมุกจัดให้เลยค่ะในช่วงช้อปปิ้งมอนสเตอร์ค่ะจากนั้นนะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของสเปนค่ะผ่านเมนูอาหารนะคะที่เรียกได้ว่าคัดสรรมาอย่างดีวัตถุดิบเขาดีมากเลยค่ะอย่างเช่นแฮมนะคะหมักมา3ปีก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นแฮมที่ดีที่สุดในโลกเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยการชิมอาหารของเราเนี่ยครบอรรถรสมากๆค่ะค่ะแล้วช่วงหน้านะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปช้อปปิ้งในร้านที่มีแบรนด์เสื้อผ้ากว่า70แบรนด์นะคะในโลกออนไลน์ค่ะยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะในรายการ Two Piece Two Piece ค่ะสักครู่ค่ะ Two Piece Two Please Two Piece Please Two Piece Two Please Two Piece Please สนับสนุนโดยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงคลิก lactazoy.comอันนี้ก็สวยอ่ะมันเหมาะกับพี่มากเลยอ่ะจริงๆขอฟ้องหน่อยค่ะเนี่ยทำไมอยู่คนเดียวล่ะคะนี่มันถึงเวลางานแล้วนะคะทำไมพิธีกรหายไปไหนนัดมาอยู่ที่เนี่ยแต่ไม่เจอเลยค่ะไม่รู้หายไปไหนอ่ะค่ะรอนานมากแล้วนะคะเซนสวัสดีค่ะดูเสื้อผ้าก่อนไหมคะเนี่ยดูสิหน้าที่พิธีกรมีให้ทำไม่ทำจะเนียนขายของพี่ตลอดเลยอ่ะเฮ้ยนิดนึงเอาดูไหมดูไหมดูไหมดูแหมทำเป็นบ่นนี่ก็ใช่สินี่มันใช้อำนาจหน้าที่พิธีกรมาขายของร้านตัวเองแบบนี้ได้ยังไงคะเฮ้ยได้สิคะนี่มันบ้านของเราเองค่ะพี่เอสเธอร์ถึงน้องมุกเนี่ยจะไม่มีไม่เป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้านี้แต่อยากบอกว่ายังไงเนี่ยเราก็จะมาที่นี่อยู่แล้วเพราะตอนนี้เราอยู่ในร้านเซนส์ by SOS ค่ะของเขาเองใช่ซึ่งอยากบอกว่าเป็นร้านที่กำลังมาแรงมากๆแล้วก็ขายดิบขายดีเป็นไงมาไงทำไมถึงแบบว่าตัดสินใจเปิดร้านเสื้อผ้าอ๋อจริงๆเราก็คือแบบชอบเสื้อผ้าสไตล์นี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ประกอบกับรู้จักกับพี่บุ๊กโอลิฟเขาเป็นเจ้าของของSOS End of Style ค่ะใช่แล้วเขาก็กำลังจะทำเซนส์เขาก็เลยชวนมุกมาร่วมงานด้วยคือเปิดเลยเป็นที่นี่ใช่ค่ะแล้วส่วนมากเสื้อผ้าที่ขายตามร้านในเนี่ยมันจะเป็นเสื้อผ้าแบบสไตล์ไหนโทนไหนแนวไหนเซนส์ by SOS จะแบบต่อยอดมาจาก SOS End of Style นะคะซึ่งร้านนั้นเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าสไตล์แบบหรูๆเรียบหรูหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยจะเด็กลงเหมือนมุกเหมือนพี่ด้วยใช่ไหมอารมณ์นั้นแหละเหมือนกับมีคอนเซปต์ว่าแบบใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันแมทง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่สำคัญนะคะราคาก็เบาไม่ได้หนักเกินก็ใครมาช็อปได้ได้หมดค่ะเห็นเสื้อผ้าเยอะอย่างนี้เนี่ยพี่อยากรู้ว่ามีทั้งหมดกี่แบรนด์เนี่ยอ่าฮะมีทั้งหมด
กว่า70แบรนด์ wow. แต่ว่าไม่ใช่เสื้อผ้าอย่างเดียวเป็นแบบอิสเซอรี่ด้วยรองเท้าด้วยกระเป๋าด้วยก็คือทั้งหมดที่มาอยู่ในร้านเนี่ยก็คือส่วนมากเป็นแบบว่าขายออนไลน์ทั้งหมดเลยใช่แล้วแล้วเราก็ดึงออกมา มาอยู่ในร้านนี้เลือกเข้ามาอยู่ในร้านเนี่ยพี่เห็นอันนี้แล้วพี่ชอบมากซึ่งที่เอาไปแล้วตัวนึงก็คือทั้งแบรนด์นี้ก็จะมีแต่เหมือนแบบสไตล์นี้เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์นี้เป็นเอกลักษณ์เลยพี่เห็นเขาทำเป็นเกาะอกโอ๊ยหนูเครียดปะอย่าทำแบบนี้น้องขอร้องที่ร้านน้องเองวันนี้ก็สามารถห่มได้แบบว่าแก้หนาวหนาวเขาผ้าไม่พอใช่ไหมแบบไม่ลดต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นดีไซน์มันดีไซน์อันนี้ก็จะเหมือนจะมีแบรนด์หมวกด้วยแบรนด์หมวกอันไหนนี่หมวกอันนี้หมูก็เพิ่งใส่ลง IG ไปอ๋อจะเป็นแบบออกแนวแบบผู้หญิงหวานๆหน่อยเนาะใช่ทั้งหมดเลยถ้าสมมติวันไหนวันนึงที่พี่บอกว่าพี่อยากแต่งตัวเป็นสาวเท่บ้างมีแบรนด์ไหนที่พี่จะสามารถใส่ได้บ้างคะโอ้โหมีเลยแบรนด์ไหนเอ่ยลองเชิงใช่เปล่าไม่รู้นี่มีเลยมีร้านแบบกางเกงยีนที่แบบเท่ๆนี่พี่เอสเธอร์น่าจะชอบค่ะขายอย่างนี้อันนี้คือเพนค่ะเพนเปลี่ยนใจแล้วอยากเป็นสาวหวานบ้างถ้าอยากได้หวานๆนะคะมาทางนี้เลยนี่ค่ะลุกบุ๊กค่ะเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าแบบเป็นแบรนด์แรกๆของการขายสินค้าออนไลน์ใน Facebook เลย อยู่มานานมากค่ะสีสันก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเน้นพาสเทลแล้วก็แบบผู้หญิงหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีดีไซน์ต่างๆมีอะไรสงสัยอีกไหมคะถ้างั้นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพี่ไม่ซื้อแล้วอันนี้สาวหวานไม่ซื้อแล้วเปลี่ยนใจอยากเป็นสาวทำงานอะเอาได้สาวทำงานนี่เลยตรงนี้เลยใกล้ๆนี่พนักงานบริษัทแบบแรกรุ่นค่ะก็ใส่ได้นี่อย่างพี่ก็ใส่ได้เอาแรกรุ่นใช่ป่ะ ได้สินี่น่ารักเปล่าคือแบบคือเป็นชุดที่น่ารักอย่างเงี้ยเป็นแบบเรียบๆใส่เข้าทำงานใช่เป็นชุดเรียบๆสำหรับสาวๆที่แบบจะมาหาชุดทำงานใส่ให้ดูแบบเรียบร้อยแต่ว่าน่ารักด้วยไม่แก่อะไรอย่างนี้นะคะก็มาดูได้เลยตรงล็อกนี้เลยค่ะชั้น1นะคะแล้วพี่เอสเธอร์ยังอยากจะดูแบรนด์ไหนดูแนวไหนอีกไหมคะอยากจะเป็นแบบไหนอีกไหมคะอยากเป็นแบบมุกค่ะเฮ้ ใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยโจทย์แบทเทิลของเราวันนี้คือเราได้โจทย์ว่าหวานมันฉันคือเธอหวานมันฉันคือเธอใช่คือพี่ต้องแต่งตัวเป็นมุกแล้วมุกก็ต้องแต่งตัวเป็นแบบว่าสไตล์ที่เขาอยากรู้ว่าเรารู้จักกันมากน้อยขนาดไหนเพราะที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าทั้งอิสเซอรี่มากมายให้เราได้เลือกเลยต้องบอกเลยว่าน้องมุกเนี่ยจะเป็นก๊อปเกรด A เลยล่ะของพี่เอสเธอร์ทำไมล่ะเกรด High End เลยดีกว่าจริงเหรอทำไมล่ะมิลเลอร์เพราะว่าบอกเลยว่าน้องมุกก็รู้จักพี่เอสเธอร์ดีใช่แล้วน้องมุกก็รู้จักแบรนด์ในนี้ดีเพราะที่นี่เป็นร้านของใครร้านของมุกทีนี้ก็ไม่แฟร์สิพี่ก็จะไม่รู้สิว่ามุกชอบแบรนด์ไหนมุกต้องบอกใบพี่บ้างว่าแบบเฮ้ยแบรนด์เนี้ยมุกชอบใส่บ่อยๆแบบไอ้สไตล์เนี้ยชอบใส่มันเป็นเรื่องของแบบการแข่งขันมุกนี่พี่เองนะพี่ที่เคยดูแลมุกมาตลอด 4-5 ปีที่เคยแบบซื้อขนมมาฝากทุกวันเวลามุกมากองถ่ายที่ไม่เคยล้อว่าแบบมุกกินข้าว2กล่องตีเลยนะตีเลยแยกย้ายดีกว่าเราไปทำภารกิจของตัวเองกันดีกว่าค่ะได้ค่ะหวานมันจะฉันคือเธอหวานมันฉันคือเธอค่ะสำหรับโจทย์หวานมันฉันคือเธอนะคะบอกเลยว่าน้องมุกเนี่ยรู้จักพี่เอสเธอร์ดีแล้วมุกก็รู้จักตำแหน่งของเสื้อผ้าดีนะคะเพราะฉะนั้นมุกรู้เลยว่ามุกจะต้องหยิบอะไรมุกหลับตาเดินก็ยังได้เลยนี่หลับตาเลยนะดูนี่เอาไม่ใช่พี่โนะรู้อะไรรู้ว่าหลับตาเดินก็ได้เดี๋ยวพี่จะหลับตาเดินบ้างหลับตาเดินเลยเดินเลยไปดูเลยเลยค่ะอันนี้ได้หมวกมาแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นี่กางเกงที่เราได้ดูเอาไว้กันเมื่อกี้นะคะ
ก็เป็นกางเกงที่แบบคือมีเอกลักษณ์แบบเป็นของตัวเองคือไม่เหมือนใครแน่นอนมีที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะต่อมามาดูเสื้อกันบ้างค่ะแบรนด์นี้เลยค่ะโคเวอร์เกอร์ค่ะสีนี้แล้วกันค่ะนี่ยังไงนะคะมุกบอกเลยว่าโจทย์นี้เนี่ยหวานหมูสำหรับมุกมากเลยค่ะหวานมันมากเลยนะคะถ้างั้นมุกขอไปลองก่อนนะคะไปเลยเมื่อกี้ได้ยินน้องมุกพูดว่าอะไรนะหวานหมูหวานหมูแต่ของหนูหวานมันหวานมันใช่คือเธอโอ๊ยน้องมุกเขาบอกว่าเขาหลับตาเดินได้แต่จริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะอาศัยความที่เรารู้จักกันมานานเราใช้ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องนานในการแบบว่าตัดสินเราไม่เปลี่ยนมาแต่เสื้อเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรเก่งต่อนั่นพี่ไม่มีสมาธิพี่กำลังจะพร่ำบทพรรณนาได้เดี๋ยวฟังอยู่ข้างในใช่ค่ะอาศัยความเป็นพี่น้องเข้ามาคือรู้จักน้องดีซึ่งน้องคนน่ารักหนูก็เลยรู้ว่าน้องจะใส่แบบไหนเห็นไหมคะน่ารักมากด้วยต้องแอคเซสซอรี่ที่ดูได้มาก็ดูเหมือนมุกมากก็จะเป็นแบบสไตล์หวานมีคู่แต่ทีนี้เราก็ขาดเสื้อแล้วก็กระโปรงซึ่งน้องมุกเนี่ยเป็นคนชอบใส่อะไรที่แบบเข้าชุดกัน2ชิ้นหรือไม่ก็ตัวเดียวซึ่งราวนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเสื้อผ้าสไตล์โทนหวานนี่สีขาวเป็นระบายลูกไม้หน่อยๆเหมือนที่น้องมุกชอบใส่กับกระโปรงเข้าชุดกันด้วยแล้วก็เป็นแอคเซสซอรี่สีฟ้ากระเป๋าคิดว่าน่าจะใช่สไตล์น้องมุกเลยชัวร์ๆงั้นขอตัวไปลองก่อนนะคะโอ๊ยตัวเข้าไปลองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สิขอพูดตรงๆนะไม่เข้าพี่เอ็นแบบมากๆเลยอะทำไมอะชุดนี้แบบชุดแบบนี้ไม่ได้หรอคืออยากใส่บ้างไอ้คือน่ารักแต่อย่าทำแบบนี้ทำไมอะชุดที่พี่ใส่นี้พี่ก็เห็นปกติเห็นต้องชอบใส่แบบอะไรที่แบบเหมือนกันแล้วเข้าชุดกันเข้าชุดกันแล้วกระเป๋าก็แบบอาจจะเป็นอะไรที่สีหวานหวานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกแล้วว่าพี่ใช้ความสัมพันธ์พี่น้องศึกษาสังเกตการแล้วก็เอามาอะแดปเป็นเพราะว่าเราอ่ะรู้จักพี่เอสเธอร์ดีด้วยก็เลยแบบเลือกออกมาได้แบบเฮ้ยเป็นพี่เอสเธอร์เลยใช่ๆพี่เท่ป่ะเท่เท่พี่ต้องมีแบบหมวกแก๊ปอะไรเงี้ยเสื้อเรียบเรียบเสื้อเรียบขาวดำอะไรเงี้ยเออสีเป็นแบบขาวดำรู้ใจพี่เอสนะมาแต่น้องมุกขออย่างเดียวอย่าแต่งอย่างนี้ให้น้องมุกเห็นน้องมุกก็พี่ก็อยากเป็นตุ๊กตาสำหรับชาวทูพีซเนี่ยก็ช่วยเข้ามาตัดสินหน่อยนะคะว่ามุกหรือพี่เอสเธอร์เนี่ยใครที่แบบตรงโจทย์หวานมันฉันคือเธอก็คือมุกคือพี่เอสเธอร์พี่เอสเธอร์คือมุกเนี่ยสองช่องทางค่ะใน IG หรือว่าแฟนเพจทูพีซทูพีซก็ได้ค่ะค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากมาช้อปปิ้งร้านเซนค่ะ by SOS นี่ต้องมาพิกัดไหนเวลาใดและเมื่อไหร่แล้วกี่โมงจะเข้ามาเจอเจ้าของร้านคะเซน by SOS นะคะอยู่ที่สยามสแควร์ซอย7ค่ะอยู่ตรงติดกับฮาร์ดล็อกคาเฟ่เลยค่ะแล้วก็จะมีSOS Sense of Style ด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะรวมทั้งหมด4สาขาแล้วค่ะแล้วก็ฝาก IG ด้วยนะคะ SOS Sense of Style ค่ะแล้วก็ Sense by SOS ค่ะเปิดทุกวันปะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึง3ทุ่มโพสเป็นเอสเธอร์ค่ะอันนี้โพสเป็นมุกค่ะไปแยกย้ายกันกลับเถอะโอ๊ยไปดีกว่าเบื่อพี่เอสเธอร์แล้วอย่าทำแบบนี้อีกนะHi, my
ใต้เฟรนได้เวลาแฟชั่นนิต้าออกล่าของฟรีด้วยครับเจ้าของร้านจะมีเมตตานะวันนี้นะฮะเจนนี่พาทุกคนมาช้อปปิ้งแบบสวยๆเก๋ๆวัยรุ่นกันนะคะที่สยามสแควร์วันนะคะไม่มาไม่ได้หรอกเพราะเห็น2 3มุกแล้วก็เอสเธอร์นะเขามาแถวนี้เหมือนกันเราอย่ายอมแพ้ย่านเดียวกันเราก็ต้องสวยเหมือนกันนะคะโอ้โหอยู่ไม่ใกล้ไม่ใกล้กันนะคะเจนนี่ก็เลยบุกมาตรงนี้สยามสแควร์วันนะครับเพราะว่ามันมีอยู่1ร้านที่เขาบอกว่าถือว่าเป็นฮับหรือว่าเป็นแฟชั่นมาร์เก็ตได้เลยนะฮะกับร้านฮับเข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ชายอีกแล้ว คุณเก้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเก้งเป็นเจ้าของร้านใช่ครับเจ้าของร้านฮับฟลูครับพูดถึงฮับฟลูหน่อยค่ะคุณเก้งค่ะความหมายจำกัดความของร้านฮับฟลูนะครับมันคืออะไรคะเราคือแฟชั่นมาร์เก็ตที่ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับทั้งวัยรุ่นวัยทำงานนักท่องเที่ยวก็เข้ามาในร้านของเราแล้วเนี่ยจะได้สินค้ากลับไปครบถ้วนเลยในการแต่งกายแม้กระทั่งชุดออกกำลังกายของเราก็มีครับเฮ้ยมันครบมากเลยค่ะงานทั้งหมดนี้ในร้านของเรามีกี่แบรนด์นะคะประมาณ21แบรนด์แล้วครับเยอะมากเอาพูดถึงแบรนด์เด่นๆในร้านกันดีกว่ามีแบรนด์ไหนแล้วก็เอกลักษณ์เป็นยังไงบ้างผมขอเริ่มต้นด้วยแบรนด์หลักนะครับก็จะเป็นแบรนด์ฟลูครับฟลูนี่แบรนด์ฟลูก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแบบแคชชวลแวร์กึ่งๆที่จะเป็นสำหรับ working woman นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างหน่อยเป็นแคชชวลแวร์นะครับนี่เรียกว่าเป็นแบบเป็นแนวกึ่งทางการหน่อยใช่ครับไม่ได้งานซีเรียสมากชุดแบบสั้นก็มีแบบยาวก็มีชุดแบบยาวนี่เชิญทางด้านนู้นเลยครับนี่นี่ครับอันนี้ก็คือเปรี้ยวมากสาวๆก็จะไปงานเลี้ยงดินเนอร์งานปาร์ตี้อยู่ไหนอยู่ไหนนี่สนิมนะครับแบรนด์เสื้อผ้าออกกำลังกายของพี่ภูมิด้วยดีเจภูมิครับอยากดูแล้วพี่มีชุดไหนที่พอจะใส่ได้บ้างไหมคะแนะนำเป็นชุดลายพรางสีขาวคือปิดตัวไปให้หมดเลยอย่างนี้แหละคะไม่ควรเปิดเผยก็จะเป็นชุดที่กำลังได้รับความนิยมมากครับเป็นชุดวอร์มนี่เป็นชุดวอร์มลายพรางหรือสำหรับคุณเจนนี่อาจจะเหมาะเป็นสีโทนนี้นะครับวันวานนะคุณพี่เราครับใส่คู่กับสปอร์ตบราแบบนี้เจนนี่ขอลุยมุดขึ้นลงในร้านของคุณเก้งเพื่อหาเสื้อผ้าไปสู้ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณเก้งด้วยนะคะขอบคุณมากครับไปแล้วนะคะครับเชิญได้เวลาช็อปแล้วชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นได้เลยวันนี้มีตั้ง21แบรนด์ในร้านเดียวนะคะต้องเพลินแน่ๆนี่อันนี้ใกล้ๆเลยภูบดินสวยมากเป็นสาวลาเวนเดอร์นี่ได้มา1ตัวแล้วนะคะแต่ว่าวัยรุ่นเนาะมันต้องมีตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเรานะคะนี่จะนี่เลยพุ่งมาตรงนี้เลย Humble Hug นี่มีหลายแบบเลยแต่เล็งไว้นะนี่เสื้อคลุมสั้นแบบญี่ปุ่นนะน่ารักมากวันนี้นะคะหวานมันฉันคือเธอของเจนนี่จะเป็นชุดไหนเดี๋ยวมาดูกันเรียบร้อยแล้วนะคะหวานมันฉันคือเธอในฉบับของเจนนี่นะคะนี่หวานมันฉันอาริงาโตะนี่มีความเป็นหวานหวานน่ารักน่ารักแบบญี่ปุ่นนะคะผิวไม่ให้ที่สุดเลยอะแต่อยากจะญี่ปุ่นนี้สวยมากนะคะนี่ใส่กับชุดข้างนอกนะคะเป็นยูกะตะสั้นนะคะแบบญี่ปุ่นนะคะนี่สวมทับข้างในเป็นเสื้อลายมัดย้อมสีฟ้านะคะสวยงามมากใส่กับกระโปรงขาวนะคะผ้าใบนะคะแล้วก็พกผมนี่ก็มีความหวานและมีความมันเยอะนี้ราคาก็ไม่แพงนะ2ตัวนี้อยู่ที่860บาทเท่านั้นเฮ้ย
ร้านไฮโซมัลติแบรนด์ขนาดนี้แต่ราคาคือหลักร้อยเองอ่ะได้ยินแบบนี้ก็อาบน้ำหนึ่งตัวออกมาได้เลยนะคะกับทับปูนะคะชั้น2สยามสแควร์วันหาไม่ยากหรือว่าใครไม่สะดวกมานะคะก็ติดตามได้ใน IG ของทางร้านเลยค่ะเย็นๆแบบนี้คอมบังหวะขอเวลาไปมันๆหวานๆกับวัยรุ่นแถวนี้กันดีกว่าสาวๆคนไหนอยากไปพิสูจน์ผิวสะอาดนุ่มชุ่มชื่นที่ญี่ปุ่นฟรีฟังทางนี้เลยจ้าเพราะหนาวนี้ฮาดาระบบเฟสวอชและสาวหน้าใสมิวนิษฐาขอชวนคุณและเพื่อนซีไปดูแลผิวแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟถึงประเทศญี่ปุ่นในแคมเปญ Prove Your Skin in Japan กติกาก็ง่ายเพียงซื้อฮาดาระบบเฟสวอชชนิดใดขนาดใดก็ได้แล้วพิมพ์ H ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จส่ง SMS มาที่4642777แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นพาผิวไปฟินที่ญี่ปุ่นฟรี2ที่นั่งจำนวน10รางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook We Love Hada Labo และไปอวดผิวสวยใสด้วยกันนะจ๊ะ To kiss to kiss To kiss pleaseTo kiss, please. สนับสนุนโดยจากยอดอ่อนใบชาคุณภาพ3ใบมีโออิชิชีวิตโอจังชอบแบบนี้เจนนี่ว่าMy friend วันนี้ครับเจนนี่มาช้อปปิ้งของเก๋ๆกันอยู่ที่ The Street รัชดานะคะและที่นี่นะคะร้าน Casey Outlet เขามีแว่นสวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่ดูสิคนสวยใส่อะไรก็สวยไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะวันนี้มาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะเรามาดูกันว่าทรงแว่นที่เราชอบใส่เนี่ยจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนายชอบแบบนี้เจนนี่ว่าสำหรับคนที่ชอบใส่แว่นทรงกลมนะคะแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงดังก้อนหินนะคะใจแข็งมากๆจนในบางครั้งคุณก็ดูเหมือนจะโหดเหี้ยมเลยนะคะเฮ้ยคนนู้นนี่สวยนะไม่อยากได้อะอะไรอ่ะเมื่อไหร่แฟนเก่าจะไปสักทีเนี่ยบอกเลิกให้หลายรอบแล้วเนี่ยไม่ไปเมื่อไหร่จะไปสักทีเนี่ยไม่สิ่งได้ออกไปไม่ไปโอ้ยคานไม่ไปฉันก็รักของฉันถูกใจบ้างไหมฉันก็รักของฉันฉันก็รักของฉันฉันก็รักของฉันส่วนคนที่ชอบใส่แว่นทรงเหลี่ยมนะคะแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเลยค่ะมองโลกในแง่ดีนะคะมีความทะเยอทะยานสู้มากนะคะอยากจะทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาจนบางครั้งงานเก่าก็ยังไม่ทันเสร็จก็คิดถึงงานใหม่ซะแล้วให้มันเสร็จไปทีละอย่างไหมล่ะอุ้ยตัวเองรูปประกอบมาอุ้ยช่างทำผมหูนี่ถ้าไปโรงเรียนทำผมนะหยุดพอเลยบินเรียนให้ดูก่อนเท่าไหร่แล้ว 30,000 ค่าเครื่องสำอางแต่งจนหน้าก็ไม่ได้สวยขึ้นมาเลยแล้วนี่ล่าสุดที่บอกจะไปเรียนต่างประเทศเล่นหนีเราไปเรียนต่างจังหวัดเลิกคิดเลยนะไอ้เรื่องที่จะปลูกหรือทำผมอะไรเนี่ยพอเลยไปข้าวก็ไม่ต้องกินครับแต่ส่วนใครนะคะที่ชอบใส่แว่นรูปทรงแปลกๆหรือว่าแฟนซีไปเลยเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ขอความรักหรือรับรักใครง่ายๆนะคะเรียกว่าก่อนที่จะตกลงปลงใจกับใครสักหนึ่งคนเนี่ยคุณจะต้องดูให้แน่ชัดก่อนนะคะดูว่าคุณกับเขาสามารถเข้ากันได้ทั้งเรื่องของจิตใจและบุคลิกภายนอกน่ารักจังเลยโอ้ยบ้าหรอใครจะไปบอกชื่อแต่เราว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยคือขอเบอร์ได้ไหมเรายังไม่รู้จักกันเลยย่ามาขอเบอร์ได้ไงอุ๊ยมาอีกแล้วมีของหวานมาให้คุกกี้ว่าหวานแล้วความรักของเราหวานกว่าเรายังไม่ได้รักกันเลยบ้าหรอรับรักเราเถอะนะเอามาช่อเดียวเองหรอช่อเดียวสิใจเดียวอ่ะดูไปก่อนแล้วกันจะมีผัวแล้วจะมีผัวแล้วตัวเองช่วยเขาเลือกแว่นหน่อยสิเลือกอะไรครับอันไหนดีอ่ะโอ้ยเลือกไม่ถูกเลยอ่ะแต่เราว่าเราเลือกถูกแล้วแหละเลือกอะไรครับเลือกผู้ชายอย่างไมเฟรนด์เราเลือกเธอแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนเราไปคุยกันแล้วค่อยกลับมาซื้ออีกทีนึงเนาะและตอนนี้นะคะเราก็ถึงคิวที่จะมาแนะนำหนุ่มหล่อ
ให้ชาวทูพีซทุกคนได้รู้จักนะคะพูดแล้วก็อย่ารอช้าเลยดีกว่าค่ะไปรู้จักเขาให้มากขึ้นแล้วก็ลึกกว่าเดิมค่ะในช่วงหล่อต้องแชร์ค่ะ Boy Next Door หล่อต้องแชร์สวัสดีครับสาวๆชาวทูพีซนะครับผมน้ำมนต์นายกิตนัยอาสารวกิจครับตอนนี้ก็เพิ่งจบจากคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับตอนนั้นเข้าไปปีหนึ่งนะครับก็เหมือนว่าได้มีโอกาสรับเลือกเป็นเดือนคณะครับหลังจากที่ได้เป็นแล้วก็รู้สึกว่าก็เปลี่ยนไปนิดนึงครับเพราะว่าไปไหนมาไหนก็จะมีคนเอ้ยน่าคุ้นๆเลยครับก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่มีคนจำได้ครับครับก็ผลงานที่ผ่านมานะครับก็ตั้งแต่เข้าไปในมหาลัยก็มีแสดงหนังสั้นของหอในของมช.ครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมาได้ร่วมงานกับ GMM TV นะครับก็ได้แสดงซีรีส์รักจริงปิงเกอร์ครับผมตอนรักดีไม่มีสุดครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ซีรีส์ล่าสุดเลยครับก็เป็นซีรีส์รุ่นพี่ครับรุ่นพี่Secret Loveก็รับบทเป็นน้องเอกครับก็เล่นคู่พี่โทนี่กับพี่โฟแล้วก็มีอย่างก็คือรายการเธอเที่ยวไทยครับได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญก็ได้รับฉายาคุณยายแปมเรียกว่าหลานรักยายครับก็ที่ได้มาเพราะว่าก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่พี่แปมอยู่ดีพี่แปมก็เรียกว่าหลานก็คือเหมือนว่าเป็นคำติดปากของพี่แปมเนี่ยครับก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นหลานยายไปเลยครับผมช่วงนี้ก็อ่านหนังสือครับเตรียมสอบติวเข้มนะครับแล้วก็มีเรียนพิเศษเพื่อเตรียมสอบเป็นนักบินครับผมจริงตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับว่าอยากจะเป็นอะไรครับแต่ก็ได้มีโอกาสไปคุยกับพี่เขาก็ได้พูดถึงว่าอาชีพของกัปตันเป็นยังไงแล้วก็มีความท้าทายได้ท่องเที่ยวได้เดินทางครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นนักบินนอกจากไปติวอ่านหนังสืออะไรครับก็ยังมีฟิตเนสไปเข้าฟิตเนสออกกำลังกายไปดูแลตัวเองนะครับเสน่ห์นะครับอาจจะพูดถึงรอยยิ้มบ้างครับเห็นมีคนทักหลายคนว่าผมยิ้มแล้วก็เอ๊ะเหมือนเป็นคนละคนครับปกติผมชอบทำเป็นหน้านิ่งๆถ้าเป็นอวัยวะที่ดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นดวงตาครับว่าตาผมรู้สึกว่ามันจะแบบเหมือนจะตกนิดนึงเหมือนจะแบบอุ๊ยดูน่าสงสารดูแบบอ้อนๆเงี้ยครับผมน่าจะเป็นอวัยวะที่น่าจะดึงดูดเพศตรงข้ามนะสาวในสเปคของผมครับก็จะไม่มีที่เป็นแบบหน้าตายตัวหรืออะไรครับแต่ผมชอบผู้หญิงที่รอยยิ้มครับเออถ้าผู้หญิงยิ้มขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ผมสนใจได้ครับเป็นคนโรแมนติกไม่เก่งครับเป็นคนพยายามจะโรแมนติกมากกว่าพยายามอยากดูว่าแฟนคนอื่นเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์กันยังไงเขาเติมความรักให้กันยังไงครับแล้วก็พยายามจะทำแล้วก็นิสัยส่วนตัวคือขี้อายอยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างนี้แล้วต้องทำยังไงเซอร์ไพรส์แล้วแบบแล้วก็ปิดความลับอะไรไม่ค่อยเก่งครับก็สิ่งที่จะฝากให้สาวๆนะครับก็ฝากติดตามนะครับก็ซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังจะมาก็รอดูกันนะครับว่าผมจะได้เล่นเรื่องอะไรแต่รับรองว่าแซ่บแน่ๆครับก็ตอนนี้ก็พยายามจะฟิตหุ่นอยู่ฝาก IG ของผมนะครับน้ำมนต์ _กิตนัยครับหล่อต้องแชร์ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนนะคะไปชิมอาหารสเปนที่ทำมาจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดในโลก อย่างที่เคยบอกไปว่าแฮมเนี่ยใช้เวลาหมักถึง3ปีค่ะนานถึง3ปีเลยอดใจรออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะในรายการ Two Piece Two Piece ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Two Piece Two Piece วันนี้นะคะมุกก็ฉายเดี่ยวเลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจไปนะคะเพราะว่ามุกเพิ่งได้รถคันใหม่สุดเก๋มาค่ะมีฟังก์ชันตอบโจทย์สนุกไปกับการเดินทางอย่างระบบปุ่ม Push Start อัตโนมัติค่ะโดนใจสุดๆเลยแต่ว่าวันนี้นะคะมุกจะพาทุกคนไปสนุกกันค่ะวันที่ผ่านมาเนี่ยถ่ายรายการกินหนักมากค่ะต้องมาออกสเต็ปเบิร์นลดไขมันกันหน่อยนะคะการเต้นซุมบ้าเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอที่เอาท่าทางในแบบต่างๆมาผสมผสานเพื่อให้ทุกส่วนของร่างกายได้เคลื่อนไหวยักย้ายใส่สะโพกบวกกับเพลงที่มีจังหวะเร้าใจ
ุกว่าเป็นอะไรที่สนุกได้ผ่อนคลายใครที่คิดจะลดน้ำหนักถือว่าเป็นช้อยที่เวิร์กสุดๆเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะสำหรับการเต้นซุมบ้าเหนื่อยมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็เริ่มหิวแล้วด้วยนะคะอย่างนี้ต้องไปหาอะไรทานเพิ่มพลังแล้วล่ะค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ข่าวนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของยาย่าคงฟินไปพร้อมๆกับน้องๆโรงเรียนศึกษานารีแน่นอนเพราะได้รับเลือกเป็นผู้ชนะจากแคมเปญยาย่าชวนน้องทำดีแฮปปี้ทั้งโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนหญิงทั่วประเทศเสนอกิจกรรมดีๆที่อยากทำร่วมกับพี่ยาย่ากันเข้ามาและโรงเรียนที่เสนอกิจกรรมเข้ามาถูกใจมากที่สุดคือโรงเรียนศึกษานารีที่อยากให้ลอรีเอทและพี่ยาย่าช่วยจัดกิจกรรมดูแลสุขอนามัยของสาวๆวัยใสในโรงเรียนงานนี้ลอรีเอทและพี่ยาย่าจึงนำทีมน้องๆศึกษานารีลงมือจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยของวัยใสรวมถึงให้น้องๆแข่งกันออกไอเดียเพ้นถังขยะสำหรับทิ้งผ้าอนามัยเพื่อนำไปใช้จริงในห้องน้ำของโรงเรียนอีกด้วยแถมพี่ยาย่ายังมาแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองเพื่อก้าวสู่วัยใสอย่างมั่นใจพร้อมร่วมเล่นเกมกับน้องๆอย่างใกล้ชิดทำเอาสาวๆโรงเรียนศึกษานารีฟินไปตามๆกันอยากฟินกันต่อตามไปดูกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook Laurie My Brand ได้เลยจ้ามีให้แฮปปี้กันตลอดMake a dish. ช่วง Make a dish ของ Two Piece Two Please ในวันนี้นะคะเราพาทุกคนเนี่ยมากินอาหารแล้วก็ชมวิวอยู่ที่ชั้น54ของโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารสเปนร้านนี้เลย Uno Mas ค่ะใช่แล้วค่ะอยากจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะของ Two Piece เลยนะที่แบบว่าได้มากินอาหารสเปนใช่แต่อยากจะบอกว่าวัฒนธรรมการกินของอาหารสเปนเนี่ยคือกินง่ายแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคือเราจะเน้นวัตถุดิบมากๆเพราะสำคัญกว่าจะได้ออกมาแต่ละจานอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยค่ะคำว่า Uno Mas นะคะเป็นภาษาสเปนค่ะแปลว่าขออีกหนึ่งก็สื่อได้ว่าแบบใครที่มาที่นี่ก็จะติดใจบรรยากาศสวยๆอาหารอร่อยๆก็ต้องขอมาอีกหนึ่งครั้งหรือมาอีกหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเรานะคะที่กินเสร็จแล้วก็จะขออีกหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูจากข้างหน้าแล้วเนี่ยน่าจะขออีกหนึ่งไม่ไหวอิ่มเยอะมากค่ะเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกเมนูอ่ะต้องใช้ความวิถีวิถันใช้เวลาใช่กว่าจะได้กินที่ใช่ อย่างเมนูนี้นะคะคือบราวาสใช่ potato bravas ค่ะคือมันฝรั่งนะคะที่เอาไปตุ๋นถึง4ชั่วโมงค่ะแล้วก็ทำมาเป็นแท่งแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องเจาะคว้ารูให้เป็นรูตรงกลางนะคะแล้วก็เพื่อที่จะใส่ซอสมะเขือเทศเผ็ดใช่แล้วก็เป็นมายองเนสกระเทียมด้วยอร่อยเนอะนุ่มๆมันๆมายองเนสกระเทียมก็หอมคือรสชาติมันกลมกล่อมมากเลยค่ะแล้วก็มีความแบบเผ็ดนิดนึงของผงที่เราโรยไปค่ะเมนูที่2ค่ะโฮเซลิโต้ค่ะเป็นแฮมที่ค่อนข้างมีประวัติอันยาวนานยาวนานมากค่ะบอกเลยค่ะใช่เราเริ่มจากไหนดีคะตุ๊กเริ่มจากว่าเป็นหมูดำค่ะซึ่งเป็นหมูดำพันธุ์ไอเบอริโก้นะคะซึ่งเขาเลี้ยงไว้ในแบบว่าต้องเลี้ยงไว้ในทุ่งหญ้ากว้างๆนะคะให้เขามีความสุขเพราะว่าพอมีความสุขเนี่ยเซลล์จะดีค่ะใช้เวลาเลี้ยงอย่างนั้นอ่ะ2ปีค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลือกนำเฉพาะส่วนขาค่ะเอามาหมักซึ่งการหมักเนี่ยไม่ใช่หมักธรรมดาเขาต้องไปที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อที่จะไปแช่น้ำทะเลใช่หลังจากนั้นเนี่ยก็เอามานำไว้ตากให้แห้งอันนี้คือเลี้ยง2ปีแล้วหมักอีก3ปีกว่าเราจะได้กินกินกันค่อยๆกินนะคะได้อันนี้เราต้องละเมียดละไมในการกินแล้วแบบดูรสชาติว่ามันจะโอเคมากๆขนาดไหนเนาะ
ที่แบบไม่เคยกินแฮมรสชาติแบบนี้มาก่อนเหมือนไม่ได้แบบอยู่ในความคิดที่เราเคยกินมาเหมือนไม่ใช่แฮมเหมือนมันไม่ใช่แฮมอ่ะไอ้ที่เรากินคือแฮมนะแต่อันนี้มันไม่ใช่แฮมคือต้องมาลองจริงๆนะคะมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่สำหรับเราไม่เราไม่เคยกินเลยค่ะตื่นเต้นกินอีกนี่อันนี้จานที่3ค่ะซีฟู้ดไปย่าค่ะหรือว่าข้าวผัดสเปนนั่นเองไหนข้าวคะพี่ก็ยังไม่เห็นข้าวเลยค่ะมีแต่เนื้อโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยใช่เขาบอกว่าข้าวอยู่ข้างใต้ก็ข้าวเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์บอมบ้าค่ะเขาบอกว่ามันจะแบบนุ่มข้างนอกแล้วข้างในก็จะเป็นแข็งๆนิดนึงแล้วก็จะรู้สึกหนึบๆเป็นข้าวแบบเม็ดป้อมๆใช่ค่ะซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้เขานำเข้ามาจากสเปนเลยแล้ววิธีการทำเนี่ยคือเขาก็นำลงไปผัดกับจานอันนี้เลยสีดำใช่แต่ดิบๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ใส่มันกุ้งเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวก็จะมีรสชาติที่แบบมีความมันกลมกล่อมมากๆเขาก็เลยต้องนำมะนาวมาด้วยเพื่อที่แบบว่าจะได้ช่วยกันปั่นแล้วก็ไม่เลี่ยนใช่ค่ะค่ะค่ะอันนี้คือเมน lobster นะคะแล้วกุ้งเนี่ยก็คือกุ้งตัวสีแดงๆเนี่ยคือกุ้งสายพันธุ์สเปนค่ะที่จะสุกหรือไม่สุกเนี่ยมันจะเป็นสีนี้อยู่แล้วใช่ความมันความกลมกล่อมอยู่แล้วข้าวก็นุ่มใช่กินง่ายละมุนลิ้นมากเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่มากอะคือตัวใหญ่มากจริงๆอะคือเขาหั่นครึ่งมาแล้วนะเนี่ยคือเนื้อมันสดมากคือไม่ได้กลิ่นคาวเลยคือของทุกอย่างแบบวัตถุดิบดีจริงๆเหมือนที่เขาบอกแล้วก็กว่าจะทำออกมาได้แต่ละจานแล้วก็กุ้งสเปนนะคะเป็นกุ้งที่แบบเนื้อเนียนมากอ่ะมันความกรุบนิดนึงเลยค่ะเวลาเราแบบทานอะไรมันจะมีแบบมันกรุบนิดนึงหุยอร่อยอร่อยรู้ดูหอยจะลองชิมยังไม่หมดค่ะยังเหลืออีกหนึ่งเมนูนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่แบบโอ้ยิ่งใหญ่อลังการนะคะไม่ใช่คือตัวเมนูนะแต่มีกรรมวิธีที่เขาทำให้เราเห็นเลยค่ะอย่างที่ได้บอกเอาไว้เราจะหั่นหมูใช่หั่นหมูด้วยจานกระเบื้องค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้ยนต์จานแตกเลยใช่จะเป็นยังไงนี้เดี๋ยวเราจะกลัวหรือเปล่านะเดี๋ยวเชิญเชฟเลยดีกว่าได้เลยค่ะอู้มันคืออันนี้เป็นเมนูซักกิ้งพริกนะครับผมเป็นเมนูหมูนะครับเป็นหมูครับผมหมูเนี่ยครับจะนำไปหมัก12ชั่วโมงนะครับผมโดยหมักเครื่องเทศของเมเดอร์เนียนก่อนนั้นก็คือเอามาอบนะครับผมให้หมูสุกนะครับผมแล้วก็มาคิวให้ข้างหน้าเนี่ยกรอบนุ่มครับผมเดี๋ยวเชฟจะโชว์การสับหมูนะครับสวัสดีค่ะโอ้คือมันนุ่มมากถึงขั้นว่าสามารถหั่นใช่หลังจากนั้นนะครับผมเชฟก็จะนำจานนะครับผมโยนให้แตกเพื่อบ่งบอกถึงว่าเป็นถ้าเปรียบเสมือนกับคนจีนก็คือเหมือนการจุดประทัดเพื่อเอาเลือกเอาชัยถ้าเป็นคนสเปนก็คือการโยนจานให้แตกแล้วก็เพื่อบ่งบอกด้วยว่าจานนี้เป็นจานจริงๆไม่ได้เป็นจานเฟคหรือเป็นมีดในการตัดครับผมเออเชิญดูนะครับหลังจากเชฟโยนจานแตกแล้วนะครับผมทุกคนในร้านนะครับผมในโต๊ะที่สั่งก็จะตบมือเพราะว่ารับสิ่งดีๆเข้ามานะครับอ๋อเหมือนกับว่าเวลาแบบคุขึ้นหรือแบบใช่ครับดูเชฟนะคะใช่ดิโอสามารถหั่นโชว์ให้เรานะคะอลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าส่วนขาของหมูนะคะก็จะแบบจะมีเนื้อแล้วก็จะมีหนังอยู่ด้านนอกส่วนตัวเนี่ยจะเป็นหนังซะเยอะแล้วเขาบอกว่าถ้าใครที่ชอบทานหนังเนี่ยต้องทานหูหมูใช่เขาบอกว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดค่ะใช่ค่ะพร้อมกับน้ำจิ้ม4แบบให้เราได้เลือกทานเลยค่ะก็คือน่ะอย่างแรกเลยคือมีน้ำจิ้มแจ่วแบบไทยๆนะคะแล้วก็มีกรีนโมโจเรดโมโจก็คือพริกเขียวกับพริกแดงนั่นเองค่ะแล้วก็น้ำซอสเกรวี่นะคะก็ไว้ทานกับหมู
กันค่ะมีให้เลือก4แบบเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องลงมือนัดบัตรนาวนะบัตรนาวค่ะหนังมันกรอบมากเลยอ่ะแล้วเนื้อมันก็หอมไม่แห้งด้วยอร่อยจริงคือหนังกรอบมากหนังอร่อยมากแล้วก็นุ่มมากค่ะค่ะและเมนูสุดท้ายค่ะเมนูของหวานนะคะชื่อว่าคาตาลันครีมค่ะค่ะคาตาลันเนี่ยมาจากเป็นชื่อเมืองหนึ่งในสเปนค่ะเราต้องบอกว่าชั้นล่างสุดคืออะไรคะพีเอสเตอร์คือเลมอนคาราเมลแล้วข้างในตรงกลางจะมีไอศกรีมอยู่ด้วยนะคะแล้วข้างบนนี่ก็คือคาตาลันครีมค่ะก็จะมีส่วนผสมของครีมไข่นมไข่ขาวไข่แดงประมาณนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเวลาทานเนี่ยเราควรที่จะทานทั้ง3ทานทั้ง3ชั้นเพื่อให้ได้รสชาติที่ครบของมันนะคะโอเคชิมมาเลยมันหวานมันอร่อยอ่ะเนี่ยไม่เคยกินขนมแบบนี้เลยเนาะรู้สึกว่าแปลกดีแต่ว่าอร่อยด้วยค่ะให้ความรู้สึกยังไงดีเป็นเหมือนกินครีมแล้วก็แบบแล้วก็เย็นเย็นมีไอศครีมใช่แล้วก็แบบมีรสชาติของคาราเมลมีความหอมคาราเมลคาราเมลด้วยมาถึงช่วงซีเล็กที่เราชื่นชอบค่ะน้ำมุกก่อนเลยได้เลยค่ะของน้ำมุกนะคะคืออันนี้แฮมใช่ค่ะชื่อเมนูว่าโพเซริโต้แฮมค่ะเพราะว่าใช้เวลานานกว่า5ปีก่อนจะได้เมนูนี้มานะคะรู้สึกประทับใจกับสตอรี่แล้วก็ประทับใจกับรสชาติด้วยค่ะส่วนของพี่นะคะขอเป็นอันนี้เลยค่ะซีฟู้ดปาย่าค่ะข้าวผัดสเปนนะคะคือมันกลมกล่อมได้เนื้อของตัว lobster มีทั้งหอยเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยได้ลองทานส่วนข้าวมันก็เป็นข้าวมาจากสเปนคือรู้สึกว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างดีมากๆพิถีพิถันในการเลือกมากค่ะมาชิมอาหารสเปนอร่อยๆนะคะที่ทำมาจากสุดยอดวัตถุดิบที่ดีที่สุดในโลกก็มากันได้ที่ห้องอาหารอูโนมาสนะคะอยู่บนชั้น54ของโรงแรมซินเทอร่าแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงตีหนึ่งเลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะเรากลับมาวนที่เมนูแรกใหม่ไหมคะไปค่ะ ไปค่ะไม่วันค่ะตอนนี้โอ้โหช้อปปิ้งจนเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดแล้ว my friend มากคนสวยอย่างเรานะคะเรื่องซื้อกินเนี่ยขอบอกเลยว่าเรื่องใหญ่มากซื้อกินอะไรซื้ออาหารกินไงแม่ไม่ต้องห่วงนะคะมาอยู่ที่แพลตินัมนะคะที่นี่ดงดิ่งขึ้นไปชั้น6เลยนะคะเพราะว่าเขารวมแบบอาหารไว้เยอะแยะมากมายสำหรับฟู้ดคอร์ทของที่นี่นะคะและที่สำคัญวันนี้ที่นี่มี1ร้านนะคะที่ขอบอกว่าเป็นร้านที่โด่งดังถูกใจและเป็นขวัญใจทั้งขาช็อปแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแหมเขาเรียกว่าอร่อยแบบติดดาวนะฮะจะเป็นร้านอะไรพี่มายเขาบอกว่าเขาเป็นแชมป์ด้วยแชมป์อะไรไปดูกันดีกว่าและแล้วเรานะคะก็มาถึงร้านเด็ดร้านดังที่เราบอกกันแล้วคุณแม่สวัสดีค่ะโอ้ตายแล้วคุณแม่ค่ะเป็นไงคะชุดงามค่ะคุณแม่และร้านที่เจนนี่บอกนะคะก็คือร้านหอยทอดผัดไทยแชมป์แม่กรองนี่คุณแม่แชมป์แม่กรองคืออะไรคะคุณแม่เป็นขวดอะไรมาถึงได้แชมป์หรอคะไม่ค่ะคือขายดีที่สุดของทางร้านค้าที่นี่เลยค่ะก็เลยเป็นที่มาของแชมป์แม่กรองนะคะขายดีที่สุดวัตถุดิบมาจากแม่กรองแน่นอนค่ะโอ้รสมาก
ม่ได้แค่อันดับหนึ่งของชาวไทยเท่านั้นใช่ค่ะชาวต่างชาติก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยแน่นอนค่ะคนจีนสิงคโปร์แถบอังกฤษหรืออะไรพวกนี้ฝรั่งก็มีมานะคะจะมาสั่งผัดไทยเลยค่ะอันดับหนึ่งคือผัดไทยแต่ถ้าเป็นคนจีนที่จะเล่นเป็นเซตเลยนะคะเล่นเป็นเซตเล่นเป็นเซตออยสเตอร์แอนด์ผัดไทยโอ้โหนี่คนจีนหรือนักวอลเล่ย์คุณแม่ค่ะเล่นเป็นเซตเลยเล่นเป็นเซตนอกจากหอยทอดแล้วผัดไทยที่เรามีเมนูอื่นไหมคุณแม่หอยทอดแมงคู่หอยแมงคู่แล้วก็หอยนางรมทอดกรอบหอยนางรมทอดกรอบแล้วก็ออส่วนคุณแม่ค่ะถ้าหนูเกิดแบบพาแบบแฟนชาวต่างชาติมาอยากให้คุณแม่แนะนำเมนูมีอะไรบ้างคะคุณแม่ถ้าจะพาคนจีนมาคนจีนค่ะคนจีนมาก็จะเป็นนี่เลยค่ะหอยนางรมทอดกรอบหอยนางรมทอดกรอบ75บาทใช่ค่ะแล้วก็ออส่วนหอยนางรมออส่วนหอยนางรมอันนี้120บาทกินแล้วแบบปึ้งเลยแน่นอนคุณหนูจะทานต่างชาติฝรั่งมาถ้าเป็นต่างชาติฝรั่งนะคะผัดไทยกุ้งสดเลยค่ะผัดไทยกุ้งสดเลยทะเลทอดกรอบเลยค่ะทอดกรอบ120โดนใจ120บาทผัดไทยกุ้งสดก็75อุ้ยอร่อยโอ้โหคำโตๆมากมายไปหอยนางรมนี่ดิใหญ่โตมโหฬารมากนะคะแม่เห็นสองสาวมุกแล้วก็เอสเธอร์นะคะไปกินหรูๆนะคะเจนนี่ก็หรูซูนี่อร่อยมากเลยอ่ะทีละอย่างหอยมันไม่คาวมันสดหอยกำลังพอดีคำกินนิ่มมาแล้วคือแป้งเขาทอดกรอบอร่อยมากไข่ก็คือตักกินแยกได้เลยอ่ะนี่มาเป็นชิ้นเป็นแผ่นอย่างนี้นะความอร่อยของหอยทอดจะไม่แบบครบเครื่องเลยนะถ้าขาดน้ำจิ้มที่ดีหูน้ำจิ้มหอยทอดที่นี่คือต้องบอกว่าข้นมากนี่ข้นอร่อยมากรสชาติมีความเปรี้ยวนำแล้วก็ตามด้วยหวานแล้วก็แบบเค็มนิดๆเฮ้ยสามรสอร่อยมากมีหน้าล่ะร้านผัดไทยหอยทอดแชมป์แม่กองเนี่ยถึงได้เป็นแชมป์เป็นดาวขายดีที่สุดในแพลตินัมขนาดนี้นะฮะจานนี้ก็ราคาเพียงแค่75บาทเท่านั้นนะฮะหอยนางรม my friend 75บาทได้กินหลายตัวขนาดนี้ต้องมาลองไม่แพงแค่นี้ตังเหลือเยอะแยะเห็นไหมล่ะซีเล็กแบบนี้ไม่มีซีเรียสวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการนะคะที่ทำให้เราได้มาสัมผัสกับวิวสวยๆของกรุงเทพแบบนี้ที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลเวลด์ค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามากดไลค์ให้กำลังใจในแฟชั่นแบทเทิลของเราในวันนี้ค่ะในโจทย์หวานมันฉันคือเธอนะคะ2ช่องทางค่ะทางแฟนเพจหรือว่าจะ IG @2pit2please ก็ได้ค่ะแล้วกลับมาสนุกด้วยกันใหม่นะคะที่รับรองว่าเราคัดมาอย่างดีที่สุดเหมือนเดิมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะวันเสาร์หน้าเวลาเที่ยง45นาทีทาง GMM 25กับรายการ2 Piece 2 Piece ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ